ความจริงชีวิตของหลบฝนก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะวันหนึ่งเขาก็กินนอนเดินไปอึเดินไปฉี่แต่ว่าทุกวันนี้ที่มี FC คอยดูเพราะว่า FC จะเป็นห่วงหลบฝนเพราะรู้ว่าเขาเป็นหมาจรแล้วก็เขาเป็นหมาที่น่าสงสารก็เลยทำให้ FC หลายๆท่านเนี่ยคือคอยติดตามหลบฝนแต่แม่อ้อมก็ขอบพระคุณ FC ทุกๆท่านนะคะที่คอยติดตามหลบฝนเพราะว่าติดตามหลบฝนด้วยความเมตตาความสงสารเขาอะค่ะที่เขาเป็นหมาที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะเอาจริงๆคือไม่เหมือนคนอื่นเลยหลายๆท่านอะก็คือจะรู้ว่าหลบฝนเป็นหมาที่แปลกมากแม่อ้อมปล่อยเขาก่อนนะคะวนนานมากค่ะปวดท้องเพื่อนบ้านมาทักอีกโอ้ยจะออกไหมเนี่ยคางยิ่งๆแล้วเนี่ยคางยิ่งๆแล้วแม่อ้อมไม่เดินไปไงคะอยู่ข้างในคางยิ่งๆแล้วขี้ไม่ออกมาทักทำไมเนี่ยคือหลบฝนก็เป็นหมาที่แปลกตรงที่ว่าเขาไม่เห่านะคะไม่เห่าไม่ร้องจะคางเพราะเวลากินกับปวดอึอันเนี้ยคางอยู่ข้างนอกคือจะอึแต่อึไม่ออกอึไม่ออกนี่ไม่รู้เพราะเหตุใดนะคะแม่อ้อมลองนั่งอยู่ตรงนี้ออกไปไม่ได้คือจะไม่เห่าไม่ร้องไม่อะไรเลยนะแล้วรำคาญด้วยนะหมาเห่าหมาหอนหมาร้องแต่ตัวเองก็จะคางแค่นั้นนี่ยังไม่เข้ามาเลยค่ะวนอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อกี้เพื่อนบ้านนั้นมาทักอีกแล้วมันจะออกไหมเนี่ยรถก็วิ่งกันให้พลุกพล่านคนก็วิ่งกันให้พลุกพล่านนี่นานมากแล้วนะแม่อ้อมนั่งอยู่เนี่ยนานมากแล้วเนี่ยยังไม่เข้ามาเลยออกไปก็ไม่ได้นะคะถ้าเดินออกไปเพราะกิจกรรมของรถฝนคือการเดินวนหาก็คืออย่างน้อยได้เดินวนก็ยังดีนะคะเดินวนอยู่ข้างหน้าบ้านนั่นนะคะแม่อ้อมออกไปไม่ได้ถ้าออกไปก็จะยิ่งหนักเลยจะเครียดมาก็จะเรียบร้อยได้ฮะฝนก็จะเรียบร้อยได้เกือบตาย